สวัสดีครับทุกคนมื้อนี้หมอลำขวัญใจแฟนๆครับแม่นจักรพันธ์ผ้าทีมงานพระเอกนางเอกครับจะเดินทางไปที่คำชะโนดจังหวัดอุดรเพื่อไปขอพรสักการะปู่ศรีสุโธย่าปทุมมาครับผมตอนนี้ก็จอดแวะปั๊มน้ำมันยำเสบียงแกง่วงเพราะว่าท่องก่อนล่ำไปน้ำทางท่องพิ้งไปน้ำทางครับผมตอนนี้มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นคำชะโนดอำเภอบันดุงครับจังหวัดอุดรธานีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆคนหูจักและก็ได้มาขอพรปู่ศรีสุโธย่าปทุมมาครับพี่หมอลำขวัญใจเป็นแฟนสักการะบูชาขอพรประจำครับเพื่อว่าจะออกการแสดงของหมอลำตรงมาสถานที่แห่งนี้ครับขาดว่าใดครับพี่น้องวันนี้หมอลำขวัญใจแฟนๆซึ่งนำโดยพระเอกแมนจักรพันธ์สำนักงานอยู่199นะหมู่12บ้านโศกนะตำบลบ้านโศกอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิวันนี้มาสักการะมาบูชามาขอพรมาขอบารมีแล้วก็จะถวายเสียงเลยเนาะถวายเสียงเพื่อฤดูการออกงานแล้วตอนนี้ขอสิ่งเหล่านี้ขอให้สิ่งเหล่านี้คุณจะได้เรียนได้เป็นหนังได้เรียนขอขอบคุณเพียงแสงทางเปลี่ยนเชียร์ฟังเล่นลองเคยยองทางเวลาล่วงบ่ทันนานการที่ชมแต่ก่อนทางเคยฟังแล้วในวันเย็นเสียงพิ้งเข็มยังบ่สิ้นสืบสานต่อบ่ให้ป่าสาธุพวกประชาพวกพี่น้องย้ำรักหลอกในวันนี้กาแฟหาตึงเพื่อสิ่งนี้พอกับเย็นเต็มไปผู้นำทุ่งอยู่ทางไปโปรดอ
ยกงพนมมือน้อมพลสัทธาทานใส่เลื่อนถึงเวลามาพบพ่อพ่อยอดยิสูเมื่อสิลงน้อยบทกับเวพ่อเลยได้ขอเพียงสัทธาให้เลี้ยงใจเสมอดังขอให้เดินขอให้เกียรติยอดไทยไปถึงฝั่งที่มาผู้ว่าอันลงไม่ได้ทงเป็นทำเข็นความสภาพผู้เข็นเข็นให้เด่นมาถ้ารอช่วยลาแต่เจ้าเอ้ยขอเจ้าตรงไปวันนี้ก็ทันเจ้าตรงเขียนมามรสพไปประดับเกียรติประดีของพี่น้องหรือติดต่อผ่าน Facebook นะครับแมนจักรพันธ์ก็ได้ว่าเพจหมอลำขวัญใจแฟนๆนะครับหรือช่อง YouTube แมนจักรพันธ์ Channel นะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีการงานเอื้อมใส่เอื้อหาราคาเป็นการเองครับพี่น้องและที่สำคัญครับหมายเลขโทรศัพท์ของแมนจักรพันธ์เองนะครับ0973366225นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0973366225ครับมีโทรศัพท์ของแม่จักรพันธ์คุณนำทีมงานเองนะครับหรือว่าผู้จัดการก็0918672392นะครับ0918672392มีการมีงานเอิญใส่เอิญหามารับคนใจแน่ๆเลยครับขอบพระคุณหลายๆวันนี้ขอบคุณทั้งอีเมลและตีน้ำเด้อนะครับขนมจีนสะด้วยนะครับอีเมลนี้ฝากก็เพื่อนทางในปากน้ำนะครับผู้อยู่บนหลังทุกท่านนะครับขนมจีนแซ่บอย่าลืมนะพี่น้องชัยว่านอุดรเสียงเนี้ยวลุ่มลุกดับนะครับก็เที่ยวไทยกันขอบพระคุณครับแล้วการขอพรการร่ำถวายของศิลปินพระเอกนางเอกของหมอลำคนใจเป็นแฟนครับจากนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านเพื่อจะไปซ้อมต่อยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอ้รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากครับเมื่อนี้ได้ขอพรซึ่งเป็นอีหยังที่ข้าใจมาโดดแล้วในระหว่างช่วงซ้อมที่ว่าได้มาหาปู่ย่าปู่ศรีสุโธยาปฐุมมาตอนนี้ก็ได้มาฮอดแล้วมาขอพรแล้วพรนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับหมอลำคนใจแฟนๆครับผม